สวัสดีค่ะมันจะพามาทำข้าวผัดปูแบบง่ายๆเม็ดข้าวร่วนสวยน่าทานมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและขั้นตอนการทำได้เลยค่ะในขั้นตอนแรกเลยนะคะเราก็มาเตรียมข้าวหอมมะลิค่ะข้าวหอมมะลินะคะหุงข้ามคืนนะคะนำไปแช่ตู้เย็นประมาณ1คืนค่ะเนื้อปูค่ะอันนี้ซื้อแบบที่เขาแกะสําเร็จรูปมาแล้วนะคะนําไปนึ่งหรือว่าเข้าเวฟก่อนนะคะให้เขาสุกดีค่ะน้ํามันสําหรับผัดค่ะเนยสดค่ะกระเทียมสับค่ะไข่ไก่ค่ะผงปรุงรสค่ะน้ําตาลทรายค่ะเกลือป่นค่ะพริกไทยค่ะผักชีต้นหอมซอยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะตั้งกระทะค่ะใช้ไฟกลางนะคะจากนั้นใส่น้ำมันสำหรับผัดลงไป1ช้อนโต๊ะค่ะรอให้น้ำมันร้อนก่อนนะคะน้ำมันร้อนได้ที่ใส่กระเทียมสับลงไป2ช้อนโต๊ะค่ะผัดให้หอมดีเลยนะคะจากนั้นใส่เนยสดลงไป1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วผัดให้หอมดีอีกรอบนะคะจากนั้นตอกไข่ใส่2ฟองค่ะจากนั้นเราก็เกลี่ยไข่ค่ะให้สุกดีเลยนะคะได้แบบนี้เลยค่ะจากนั้นใส่ข้าวหอมมะลิลงไป2ถ้วยตวงค่ะแล้วเร่งไฟแรงเลยนะคะผัดคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันค่ะสังเกตดูเม็ดข้าวนะคะถ้าเม็ดข้าวเด้งๆแบบนี้นะคะแปลว่าใช้ได้ค่ะจากนั้นเราก็มาปรุงรสชาติตามต้องการได้เลยนะคะผงปรุงรส1ส่วน2ช้อนชาค่ะน้ำตาลทราย1ส่วน2ช้อนชาค่ะเกลือป่น1ส่วน2ช้อนชาค่ะพริกไทย1ส่วน2ช้อนชาค่ะจากนั้นผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะด้วยไฟแรงค่ะจากนั้นใส่เป็นเนื้อปูลงไป70กรัมค่ะไม่ต้องผัดนานนะคะเดี๋ยวเนื้อปูเราจะเละได้ค่ะผัดแป๊บเดียวก็พอนะคะด้วยไฟแรงเหมือนเดิมนะคะสุดท้ายเลยนะคะใส่เป็นผักชีต้นหอมซอยลงไปค่ะอันนี้ใส่ได้ตามชอบเลยนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกรอบค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะ
เสร็จแล้วค่ะสำหรับเมนูข้าวผัดปูแบบง่ายๆเม็ดร่วนสวยน่าทานมากๆเลยค่ะลองไปทำดูนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ